ข่าวสารดีเอฟซีควอลงเด่นแฟมิลี่แต่เสียไล่ปินอีกแล้วแฟมิลี่ตะลุยซาปาวันนี้กลับมาถึงประเทศลาวแล้วครับอยู่เมืองไหนสักเมืองนึงไม่รู้เมืองไหนแต่ว่าเขาบอกตอนเช้ามีตลาดเช้าเราจะเลยแวะมาดูก่อนที่เราจะกลับเจียงไฮซื้อของฝากใช้ให้เงินให้หมด เงินเหลือเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดเลยเพราะว่าซื้อของฝากกลับบ้านดีกว่าหน้าหน้าเดินอยู่นะตอนเช้าว่าจะมาเช้ากว่านี้แต่ว่ามาไม่ไหวไปเจอกันมาดูจะซื้ออะไรกลับบ้านดีเนาะโอ้ยช่วงนี้ผมแนะนำให้มาเที่ยวประเทศลาวอยู่นะเพราะว่า1บาทแรกได้700กว่าครับตอนนี้แต่ว่าของที่เขาขายอยู่เขายังไม่ขึ้นตามค่าเงินไงดังนั้นใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็คือจะได้ของกลับบ้านได้เยอะกว่าเดิมลองดูอันนี้อยากรู้ว่าเมืองอะไรเนี่ยมันเป็นก่อนจะถึงปากแบงครับเมืองหุ้นเมืองหุ่นเออไม่เคยได้ยินนะเมืองนี้ปลาซื้อพีกันนี่กลับบ้านนะเธอนี่ตำส้มตำอร่อยอ่ะเผ็ดปัดใจดีมันกินเอาไปก็จะกินแบบเบิร์ดนะแล้วแต่เธออยากได้ดูของไม่เยอะเนาะมีไหนอ่ะหมูหมากาไก่อะไรหมดสับปะรดโอ้โหบอกข้าวไหมขนาดแม่ค้ายังซื้อเนื้อกลับบ้านเลยบักเผ็ดบักเผ็ดไหวมันมาสายไง8โมงไม่เยอะยอดไหวชนไม่เท่าเออไหวชนไม่เท่าตัวตัวอันเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อนี่เนื้ออยู่ฝั่งนู้นนะน้ำปูมีแจ่วปลาบั้มทุเรียนก็มีนะจ๊ะจะซื้อมะเขือเทศลูกใหญ่ๆเนี่ยไปทำไอ้นั่นก่อนให้ทำอะไรมันจะอร่อยเลยไม่น่าจะเข้ากันนะต้องมะเขือน้ำพริกอ่องต้องมะเขือเทศเล็กๆของไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะไม่มีไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าไปดูเนื้อไปดูนะมีเนื้ออะไรสวยๆไหมเนื้อกับหมูถูกกว่าบ้านเราอยู่คิดอย่างนี้ก็ยากดีแต่เนี่ยเออนี่มัดเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่เอออ๋ออันตัวสี่ก็นี่นะกินกับยำนอไหมเธออันนี้เอาเธอจ่าย15,000อันนี้ให้ไหมเธอแต่ละเนี่ยฮะบ้านเรามีนะอันนี้แหละ15,000ปักดินฝ้าเมืองลาวเอาไปกินกับซุปนอแซ่บดิกับลาบงัวก็แซ่บเธอดูเดี๋ยวพี่ไปดูยังมาทาเอาเธอเอาไปเฮ็ดอยู่ไปกินอยู่ไทยคนน่ะสิกลับบ้านแล้วโอ้ของหลายนี่ดูนี่เนื้อแล้วก็น้องวัวแล้วก็เนื้อวัวไปน้องเมียโอ้บ่มีน้องเมียมั้ยบ่มีน้องเมียก็เลยกินน้องงัวไปก่อนน้องเมียบ่มีเลยบ่มีแล้วโอ้งามสิดีแท้โลเท่าไหร่โลนี่30บาทเลยโอ้โล30บาทเดี๋ยวดูเบิ่งก่อนโอ้นี่เนาะต้มแล้วสดนี่สดเท่าไหร่30,000ในรถเราก็มีคือมาหลายแล้วมั้ยเดี๋ยวเข้าใจด้วยสัก10,000บ่ได้บ่15,000แม่นกหยังน่ะนกกองแกนกกองแกอ๋อแลใส่ได้ภาพเค้าแล้ว35,000ก็60,000สิก็70บาทนั่นแหละเอาไปเดี๋ยวเราจะไปต้มเก็บต้มมันนี่มันก็หลายอันนี้มันคือถุงหน่อยนะเนี่ยหัวตาไปใหญ่เลยแม่อ๋อมีใหญ่กับหน่อยบ่เดี๋ยวพี่ไปดูนี่หน่อยมาดูนี่30,000ก็40บาทแล้วนะเธอ45บาทนกกอกแก่นะนกอย่างก่อนนี่นกพิราบเหรอนกกอแก่เหรอนกกอแก่คือนกอย่างว่านกพิราบเหรอบอเท่าเสียเดินปลาดุกเหรอปลาดุกนี่ซื้อของกลับบ้านครับดูก็ของแบบบ้านๆนี่นะแม่กล่องนี่พิธีการซื้อหน่อหน่อก็ไม่แพงนะ2 ถุง 30,000 10 10,000กิบก็14บาท
14บวก14 28 36บาทครับเออก็ถูกอ่ะข้างเราพันที่ก็ถือว่าราคาดีแล้วจะเอาไปเนื้อไปปิ้งจิ้นตัวแล้วก็ปิ้งเนื้อด้วยแล้วก็ต้มน้องวัวด้วยฉะนั้นเลยมากินตอนเย็นก็ได้นะเธอถ้ากลับทันบักดินฟ้าจากประเทศลาวครับอันละ14บาทชาวพันเขาใหญ่กินกับยำหน่อไม้ลาบงัวพร้อมอุ้ยนี่เขียดอีมูมีเดี๋ยวพี่ซื้อให้เอาดิพี่แลกตังมาแล้วเมื่อวานเพชรบอกเพชรผู้สาวเอาบอกเพชรบอกเธอเพชรจะได้เห็นนะอุ้ยบอกขี้หนูสวนหน่อยเพชรกล่องเท่าไหร่นะชิปตันเอาสองกล่องนะเอาไปกิน30 28บาท10เอามาอีก5มีไหมขอยิ้ม5หมดเกลี้ยงเลยเหรอเจ๊หมดเลยหมดลองถามคนที่จ่ายเงินบาทได้ไหมจ่ายสาวบาทได้บ่โดนด่าดิครับเงินบาทบอ50,000ไหมไม่มีอ่ะเอ้ามันหลายคนว่าได้เขาทอนให้ดิเขจะไปซื้อมะเขือเทศก็ไปเอาดิเอาเงินทอนเบาของบ่โอซื้อของเอาแต่ของเบาเงินเอ้ยซื้อของเอาแต่เงินทอนไม่เอาของนี่ไงลูกใหญ่อยู่เนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็อยู่ที่เวียดนามอ่ะเวียดนามโอ้โหแบบเวียดนามไปยงเนาะเวียดนามก็ติดกับจีนไปอีกหน่อยหนึ่งไปหากินลาบไปไหมนะเช้านี้ได้ของฝากมีน้องวูอันนี้คอเอียงไข่ไม่รู้ไม่รู้ขี้หอขี้เนื้อหน่อไม้30บาทแล้วหน่อนี่ดีนะเนี่ย36บาทเองไงเธอเมื่อกี้เธอไม่ซื้อหมูที่นี่ไปได้ถูกแล้วกระดูกซี่โครงอ่อนอ่ะถ้ามีซี่โครงอ่อนเราไปต้มเดี๋ยวมีอีกหลายตลาดอยู่กว่าจะถึงบ้านเนี่ยกว่าจะถึงหน้าด่านเดี๋ยวมันจะมีตลาดที่หนูซื้อส้มอยู่ตรงนั้นอ่ะนั่นเมืองปากแบงเอาใช่ปลาเมืองปากแบงเดี๋ยวไปเคลียร์หลังรถด้วยเราเอาของใส่หน่อยตอนเย็นนี่ปิ้งสิ้นกินแน่หมดนี่47,000เนาะเธอซื้อน้องวัว2,700,000ใช่ไหม2,700,000กับ47,000เป็นเท่าไหร่ปะ47,000เป็นเงินกี่บาทเนี่ยแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งก็140280บวก280เป็น560บวกอีก70นี่มันเป็นเท่าไหร่วะประมาณ600กว่านิด5 โล 600ก็ถือว่าโลละร้อยก็ถือว่าโลร้อยกว่าเอาใครมาซื้อเสื้อไปฝากลูกไปก็ยังอยู่ที่เมืองซุนเหรอเมืองอะไรนะเถิดไม่ใช่เมืองอันเมืองอุ่นสำเนียงเขาก็ออกไปอีกแบบนึงแล้วก็อาจจะพูดไม่ถูกคุ้นนี่เหรอเราจะเดินทางสู่เส้นนี้นะมันเป็นเส้นแบบลัดไปออกเมืองสยบุรีครับแล้วก็เข้าข้ามด่านที่สยได้หรือไปข้ามบ่อแก้วหรือจะข้ามห้วยโกนก็ได้หมดเลยมีทางมี3ทางให้เลือกเดินตะกี้เมื่อคืนดูจาก GPS มันมีอีกเส้นนึงเดี๋ยวเราไปถามชาวบ้านแถวนั้นดูว่าไปได้ไหมถ้าไปได้ดีนะไปออกบ่อแก้วใช้เวลา5ชั่วโมงครับถ้าไปออกที่สยบุรี4ชั่วโมงถ้าไปออกห้วยโกน2ชั่วโมงเองนะถ้าเราไปออกด่านห้วยโกนแค่2ชั่วโมงแต่ว่าจากห้วยโกนไปบ้านเรามัน5ชั่วโมงไงแต่ถ้าไปออกบ่อแก้วเนี่ย5ชั่วโมงแต่ว่าเราไปถึงบ้านเราก็ข้ามด่านเชียงของก็ไปอีกชั่วโมงเดียวใช่ไหมถ้าไปห้วยโขนเนี่ยแค่2ชั่วโมงถนนที่มันพอดีไม่รู้เดี๋ยวเรามาถามขนาดมัน GPS บอกอยู่เดี๋ยวหาซื้อน้ำแข็งใส่ของแป๊บนึงไปแล้วก็หามีอะไรถูกใจกินข้าวผู้จัดการจะกินโจ๊กบอกไม่มีหรอกแถวนี้ข้าวเปียกข้าวถ้าหลวงพ่อบางมีอยู่เขาเรียกข้าวเปียกข้าวข้าวแล้วครับ8:29 นว่าตื่นตั้งแต่7 โมงทำไมช้าจังเลยเนี่ย8 โมงกว่าหาที่กินข้าวยังไม่มีครับมันมีแต่เฝออ่ะอยากกินกะเพราเอ้ยไม่น่าจะมีแต่เรามีเนื้อนะเธอทำเองแล้ว
โอ้ว่าจะหุงข้าวสุกพี่เดี๋ยวไม่ไหวละซื้อข้าวเอาซื้อข้าวในตลาดกะเพราก็ไม่มีอีกแถวเนี้ยผัดไทยไหวนั่นนะเปลี่ยนจากกะเพราเป็นใบอะไรนะต้นหอมอะอะไรอะสะระเนยอะบ้าไปเลยเอาก็จะหอมที่เทศที่นั่นเองอาหารนี่มีหรอกยังไงนะเอาเทศนี่นะจิ้มจุ่มเพชรมีไซเป็นร้านยังไงมันรู้อย่างเงี้ยมันแต่ว่าเมืองนี้เมืองใหญ่นะเนี่ยเมื่อคืนเราพักโรงแรมเนี้ยเห็นนะคืนละ 200,000 กีบเองครับห้องใหญ่ดีผมรู้เรียนไปล้างแอร์เขาเรียบร้อยด้วยมีเทคนิคเป็นการไปพักโรงแรมถ้าแอร์เปิด16องศาแล้วไม่เย็นนะง้างฝาแอร์ขึ้นแล้วก็ถอดรังผึ้งที่เป็นฟิลเตอร์กรองนะครับเอาดึงออกมาเนี่ยบอกแบบตันสนิทเลยอะผมก็ออกมาล้างเขาตากไว้แล้วก็เปิดฝาไปเลยเย็นฉ่ำเลยตอนเช้านี่แห้งไหมก็ยัดคืนให้เขาล้างแอร์ล้างแอร์ด่วนให้เขาเรียบร้อยโอ้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆก่อนไปโน่นดีกว่าไหนมันไม่มีปิ้งไก่เหมือนบ้านเราเนาะปิ้งเป็ดก็ไม่มีนะปิ้งเป็ดเขากินตอนเย็นปิ้งเป็ดส้มตำก็ไม่มีนะถ้าเป็นเมืองรอบนอกถ้าเป็นเมืองหลวงเมืองอะไรมีอยู่สมมุติว่าเขาจะมีเฝอมีนี่ไปปากแบงครับตรงนี้ไปไม่มีต้องจับต้องเดินเข้าไปดูเลยนี่น้ำแข็งอ่ะใช่โอ้ซื้อน้ำแข็งเลยโอ้นี่น้ำแข็งคนน้ำแข็งก็ซื้อน้ำแข็งเลยเด้อน้ำแข็งเป็นก้อนซื้อน้ำก้อนไงเอาซาวพันเดี๋ยวจัดมีหมูนี่หน่อไม้ซื้อเมื่อวานค่ะงอซางแข็งอ๋ออันนี้ซื้อเมื่อเช้าอันนั้นซื้อเมื่อวานอันนี้70บาทหมดถุงเนี่ยแกงมาด้วยเมื่อวานแล้วอันนี้ก็36บาทค่ะซื้อนี่36บาทยานซิ่งมากซิ่งคักซิ่งแน่ผักกล้าตีเมียโอ้นั่นซาวพันได้เยอะนะซื้อจากโรงงานไงนี่เนี่ยเหมือนนี่หมดกระเป๋าละซาวพันก็30บาทบ้านเราก็ได้เยอะอยู่นะเต็มเลยมีน้องบัวกินน้องมีเอาผลไม้ไปไว้น้ำรถก็ได้เอ้ยจะช้ำไหมน่ะเต็มพอดีเลยเต็มพอดีเลยไปก็ต้มเลยหน่อไม้นี่หน่อไม้ไม่แพงหน่อสร้างที่นี่เขาขายถุงถ้าเจอถุงละหมื่นซื้ออีกอยู่อ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ตมอันนี้ไว้หน้าเอาไว้ข้างหน้าบอกินบอกกินข้าวอยากกินข้าวห้ามขวดครับขวดห้ามขวดน่าจะเป็นตรงที่ขายเนื้อแหละน่าจะเป็นตรงที่ขายเนื้อขายหมูเหรออ่าห้านห้าร้านร้าบกินแกงเนาะกินแกงกินอันนี้ก็น่าจะดีอยู่ไปเราตามไปดูค่ะผู้คนเด็กมาดิผัวข้าวเปลือกข้าวซอยเรายังไม่ได้ทานข้าวกันนะครับพี่น้องก็ขับมาเรื่อยๆผมเห็นเส้นทางใหม่ใน GPS บอกว่าให้มาเส้นนี้ดูจะทะลุบ่อแก้วออกที่เชียงของเลยเป็นถนนที่น่าค้นหามากับถนนเส้นนี้เดี๋ยวอาจจะมีทริปเอาเอนดูโรมานะเอาขับ CRF มาน่าจะสนุกมากครับเป็นถ้าออกนอกหมู่บ้านก็จะเป็นถนนลูกรังเลยถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็จะเป็นถนนประมาณนี้ครับนะโอวิวสวยมากครับแต่ละหมู่บ้านที่ผ่านมานี่คือน่าค้นหาครับผมว่าเส้นนี้ถ้าเป็นยูทูบเบอร์น่าจะยังไม่มีใครมาจริงเส้นนี้เป็นเส้นจากบ่อแก้วแล้วออกอุดมไซไม่ต้องไปเวียงภูคานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหลวงน้ำทานะเป็นหมู่บ้านที่เป็นถนนที่ตัดผ่านมาไม่หลบ
เป็นถนนที่ตัดผ่านเนินเขาอย่างเดียวครับถ้าออกนอกหมู่บ้านนะนี่เลี้ยงหมูกันอย่างนี้เลยที่ถ้าออกนอกหมู่บ้านไปก็จะเป็นถนนลูกรังอันนี้ยังเป็นแขวงอุดมไซอยู่ครับผมเห็นชื่อป้ายเนี่ยบ้านเขาอย่างนี้เลยถ้าเป็นที่ไทยก็คล้ายๆกับผาหีผาตั้งอะไรไปครับน่าจะหนาว ที่นี่เนี่ยแล้วหมู่บ้านสวยด้วยไก่หมูเดี๋ยวลองถ้าออกจากนอกหมู่บ้านปุ๊บก็จะเป็นถนนลูกรังเลยนะครับทางก็จะขึ้นเขาขึ้นเขาสูงมากแพะนี่คล้องถนนเลยนี่แล้วก็วิวสูงมากขึ้นเขาอย่างเดียวครับไม่รู้จะไปออกไหนของบ่อแก้วนะนี่แล้วดูทางขึ้นเขาเหมือนกับเราถ้าขับมอเตอร์ไซค์มานี่มาสัก 2-3 คันนี่เส้นนี้ผมบอกว่าแจ่มจริงครับนี่มันก็จะขึ้นเขาสูงไปเรื่อยๆครับเป็นถนนที่ตัดผืนป่าไปจริงๆครับเป็นแบบยอดเขาเลยเดี๋ยวกลับไปผมจะไปดูเส้นทางใน GPS อีกทีว่าเส้นนี้มันเส้นไหนเนี่ยโอ้แต่ว่าหน้าขับมอเตอร์ไซค์มาครับรถยนต์ก็น่าโอเคอยู่ภูสูงบ้านภูสูง3กิโลครับโอ้นี่ให้เลี้ยวนี่ครับนี่ให้เลี้ยวนี่เลยมากับ GPS นะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับเนี่ยGPS ก็คือขึ้นเนินเขาอย่างเดียวเลยครับเส้นนี้แต่ถ้ามากลางคืนนี้ไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันดูเปี่ยวมากเนี่ยดูโอ้ผ่านทะเลหมอกแล้วครับอู้สวยจริงนี่ข้างหน้านี่ดงหมอกเลยครับน่าจะสูงเกิน 2,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับตรงนี้เพราะเราขึ้นมาอย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นทะเลหมอกนะครับบ้านนี้น่าจะหนาวทั้งปีดูลงเขาลาดชัน12องศาครับหนักอยู่นะลง12องศานี่นี่แล้วก็เป็นถนนอย่างนี้ถนนลูกรังครับดูมืดตึกตือเลยทีนี้โอ้มีบ่อน้ำด้วยอันนี้ไม่เคยมาจริงครับอากาศดีเลยนี่แสดงว่าเราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลสุดๆนะครับได้เจอบรรยากาศอย่างนี้ได้นี่เลยครับคิดว่าถ้าเอาเดี๋ยวน้อยเบิร์มจะซื้อสียาเอมาละเดี๋ยวเราจะเอาขับสียาเอมาลอยกันสักวันแจ่มโคตรแล้วเนี่ยถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาครับบางจุดก็มีน้ำท่วมขังนะครับมียังไม่ได้กินข้าวมามีเนื้ออยู่นี่หรือว่าเราจะย่างเนื้ออยู่บนดอยเลยไหมเนี่ยแต่ไม่มีข้าวนะตอนนี้เวลา 10:35 นาทีครับ GPS บอกว่าจะถึงประมาณสัก14:23 ประมาณบ่าย 2:30 ครับถึงบ่อแก้วครับถึงด่านเลยนะเราจะถึงด่านประมาณบ่าย 2ครับไม่รู้ว่าจะเจอหมู่บ้านหรือว่าจะเจอถนนที่มันจุดดีๆตรงไหนนะยังไม่เคยมาครับเส้นนี้ดู 10:30 ครับถนนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะสูงราวๆภู9หลักครับพอเราขับรถขึ้นมาแบบชันมากไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นมาก็คิดว่ามันจะถนนดีๆพอตอนในทางขึ้นมาถนนเป็นคอนกรีตครับเป็นลาดยางเนาะพอมาครึ่งทางแล้วถนนเป็นแบบนี้ครับก็เลยต้องมาต่อไปแบบไม่รู้จุดหมายเนี่ยแต่ว่าตามเสาไฟไปอยู่ครับ GPS ไปไกลอยู่ประมาณ120กิโลครับถนนอย่างเงี้ยใช้ความเร็วก็ไม่มากนะครับ
ว่าอาจจะได้ย่างเนื้อกินแถวนี้จริงหรือว่าต้มเนื้อต้มแซ่บกินไหมโอ้ถนนครับถนนขาดนี่รถเก๋งมาไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนรถเก๋งมาไม่ได้เด้อนัดโฟร์จูเนอร์ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวใส่โฟร์ก่อนลึกมากเลยครับมีทางแยกครับอยู่ทางนี้น่าจะทางนี้ต้องใส่โฟแล้วครับทีนี้แต่ว่าถ้าเอามอเตอร์ไซค์มานี่สุดติ่งครับเนี่ยอากาศดีอุ้ยมีรถบรรทุกมาด้วยกูขึ้นดอยมาได้ยังไงเนี่ยข้างล่างเป็นเหวนะเนี่ยข้างล่างเป็นเหวนี่เจออีกหนึ่งหมู่บ้านครับอยู่สูงมากโอ้มีหมู่บ้านอยู่ในนี้จริงเหรอเนี่ยสุดๆครับถนนเส้นนี้ถนนแคบๆนะครับแต่ว่านี่จะอยู่อย่างนี้คือโอ้ยหลุมลึกมากทางขึ้นลาดชันนี่แหละครับฝนตกหนักอีกต่างหากเอาลุยกันไปครับจะเจอจุดที่น้ำท่วมหนักนะยอดครับมาเจออีกหนึ่งหมู่บ้านเขายังเป็นธรรมชาติอยู่มากนะครับที่นี่น่าจะหนาวทั้งปีครับหมู่บ้านนี้เป็นอยู่ในกลางป่าใหญ่เลยครับหมดละหมดถนนถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นถนนคอนกรีตถ้าลูกยะอันนี้ก็เลี้ยงหมูง่อยโอ้บ้านชนเผ่าถนนก็สุดติ่งนะก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกทริปแน่มาเส้นนี้แน่นอนครับแต่ว่าต้องเอามอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวขับ CRF มาลุยนี่ผมว่าน่าจะแจ่มมากกับถนนเส้นนี้เนี่ยดูอัลโลสุดติ่งนะเรือมาเป็นแรลลี่อย่างนี้ก็โอเคครับแต่ต้องมาหลายคันเลยนะครับถนนเส้นนี้น่าจะสนุกอยู่โอ้เจอหมู่บ้านแล้วโอ้เจอถนนลาดยางแล้วครับนอกจากจะขึ้นเขานะครับก็จะมีทางอย่างนี้เลยนะครัวลุงเด็ดแฟมิลี่ครับดูเส้นทางของเรานี่อย่างนี้เลยโอ้แต่ละถนนแต่ละเส้นนี่ครับใช้ได้เลยมาหน้าฝนนี่ครับรถนี่แบบยังเละเลยครัวลุงเด่นแฟมิลี่ตะลุยลาวครับเส้นนี้เดี๋ยวไปดูได้ในช่องหลังนะผมจะพาเพื่อนๆ FC ครับในช่องครัวบรรทุกกับลุงเด่นนะนัดชวนทีมงานครับใครมี Honda CRF นะทั้งตัว L ตัว Rally เดี๋ยวเรามาพิชิตถนนเส้นนี้ครับถนนลอยฟ้าเส้นจากอุดมไซมาบ่อแก้วครับอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาน่าจะเหมาะมากครับหน้าปลายฝนเนี่ยครับหรือว่าหน้าหนาวนะปลายฝนต้นหนาวนี่ครับน่าจะสนุกมากต้องรอติดตามภารกิจนี้นะ FC ลุงเด่นใครสนใจออกทริปกับเราทริปนี้นี่บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับ
ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีแค่อเมริกันแชร์นะครับไม่มีแชร์กันมาเท่าไหร่แล้วก็ใช้กันตามนั้นเลยไม่มีหักแบ่งส่วนแบ่งครับสนุกแน่นอนเส้นทางถนนลอยฟ้าครับผมตั้งชื่อให้เพราะว่าอยู่บนสันดอยมาตลอดทางครับวิวสวยๆมาตลอดทางนะครับอยากเห็นแบบเต็มๆก็ไปดูในช่องลงเด่นได้นะครับโอ้นี่130กิโลครับเรามาได้ครึ่งทางเองนะครับตอนนี้ยังเหลืออีก70กิโลครับไปต้องติดตามชมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินรับชมได้ในช่องครัวมันทุ่งกับลุงเด่นแล้วก็ลุงเด่นแฟมิลี่นะครับมีโอกาสก็เดี๋ยวมีโอกาสผมพาเอามอเตอร์ไซค์มาแว้นเส้นนี้ครับดูทั้งภูเขาทั้งฝนทั้งแสงแดดแล้วก็ธรรมชาติเหมาะมากครับนี่อาคารนี้ก็มีเลี้ยงแพะด้วยใครมานี่ต้องเตรียมหม้อสนามมานะครับมาฤดูที่เราจะมาจริงเขาคงเกี่ยวข้าวดอยแล้วมาซื้อข้าวดอยใหม่ๆแล้วหุงคนดอยเขาก็กินข้าวหุงเนาะข้าวสวยครับแล้วก็หุงหาริมแม่น้ำแล้วก็หุงข้าวหม้อสนามซื้อเนื้อมาไม่ต้องใส่น้ำแข็งหมักกับเกลือมานะครับเดี๋ยวเราก็จะย่างเนื้อเค็มๆกินกับข้าวสวยร้อนๆที่เราหุงใช้หม้อสนามแบบทหารนั่นนะครับหุงข้าวจุดเตาในสักที่ที่เป็นทะเลหมอกเยอะๆหรือว่าริมน้ำบางแห่งครับน่าจะเหมาะมากช่วงหน้าหนาวนะเตรียมตัวให้ดีนะครับ FC ใครพร้อมลุยเน้นเอ็นดูโร่นะครับผมดูจากเส้นทางแล้วถ้าแบบถ้ายางเป็นยางโมตานยางเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไหวต้องยางเอ็นดูโร่หน่อยใช้ CIF อันการเป็นกลุ่มเลยก็น่าสนใจครับไปแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์นะครับซาปาหน้าฝนของเราน่าจะจบ EP นี้ที่ประเทศลาวนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามด่านกันนะครับอีกประมาณสัก2ชั่วโมงเราจะถึงหน้าด่านเราจะข้ามด่านกันแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในจบในซีซั่นซาปาหน้าฝนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้า